็วันนี้นะครับเราอยู่ในบริเวณงานวาเลนไทน์สไตล์คาวบอยของคนพะเยานะครับวันนี้หลายๆหน่วยงานนะครับหลายๆภาคส่วนก็นำอาหารและเครื่องดื่มมาครับกับกิจกรรมงานวันนี้นะครับนำสิ่งดีๆในวันวาเลนไทน์นะฮะเรียกว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านชูชาติกีราแปลงนะครับรวมไปถึงท่านปลัดจังหวัดครับค่ะท่านปลัดจังหวัดนะคะชนะเพชรวิภูนะคะก็ได้เป็นพ่องานของการจัดงานวาเลนไทน์สไตล์คาวบอยของคนพะเยาขึ้นนะคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บรรยากาศในงานเนี่ยเราจะใช้สถานที่ของการไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าของสถานที่นะคะท่านวีรศักดิ์มโนวันนะคะเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมากล่าวต้อนรับนะคะในบรรยากาศงานวันนี้นะคะครับรวมถึงประธานพิธีในงานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านชูชาติกิราแปลงนะครับก็รวมไปถึงท่านรองท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกเรากาชาติท่านวราพรกีฬาแปลงด้วยครับซึ่งบรรยากาศของงานวันนี้นะคะก็หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็จะมีซุ้มนะคะจัดอาหารมาเป็นบูธเป็นซุ้มนะคะแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็หน่วยงานไหนไม่มีบูธนะคะก็จะร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเม็ดเงินนะคะมาช่วยให้งานวันนี้เนี่ยสนุกสนานแต่ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะลำวงย้อนยุคนะคะกลุ่มลำวงแดนซ์นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีวง JJ Big Band นะคะเป็นวงดนตรีคันทรีนะคะมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยค่ะครับเรียกว่าคณะกรรมการเหล่ากาชาดของเราครับแล้วก็ลำวงย้อนยุคนะครับได้ออกอากาศออกตอนที่คุณสรยุทธนะฮะช่อง3มาที่จังหวัดพะเยาเรานะครับก็เรียกว่าเต้นลำวงย้อนยุคโชว์เลยนะครับรวมไปถึงแต่ละอำเภอ9อำเภอของจังหวัดพะเยาเรานะครับก็นำอาหารนำสมทบทุนมาในงานนี้ด้วยครับวาเลนไทน์สไตล์คาวบอยของคนพะเยาครับค่ะวันนี้พะเยายิ่งใหญ่มากๆนะคะมีงานหลากหลายมากมายที่ทำให้พวกเราสามัคคีกันนะคะขอเชิญชวนนะคะมาร่วมงานกันมากๆนะคะครับขอบคุณครับเป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้มาพบปะมาร่วมสังสรรค์เพื่อให้ความรักซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงานวันนี้จึงเป็นงานที่เป็นความตั้งใจของทุกท่านทุกฝ่ายให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นเรียบร้อยเป็นสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันญาติฉันเพื่อนสนิทที่รู้ใจนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คิดว่าคงจะทำให้ทุกท่านนั้นได้สมความปรารถนาตัวแทนจากของโรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะคำจำกัดความของว่าความรักไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะความรักก็คือความสิ่งอบอุ่นที่มีความสุขนะคะความรักมีหลายจักรแต่ทำด้วยใจกันทั้งนั้นเลยดีได้หักกันเนี่ยเจ้าอันนี้มาจากคณะเรากาชาดจังหวัดพะเยาเจ้าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะทุกคนหักกันนะดีเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เจ้าก็ว่าความรักนี่แหละเป็นการที่ดีทุกคนต้องหักกันประเทศไทยก็ต้องหักกันนะเจ้าถึงวันนี้ยังประเทศไทยหักกันนักๆเจ้าความหักคือความผูกพันซึ่งกันและกันความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่หักไม่เต็มเลยเพื่อนหักป่อหักแม่หักครอบครัวและหักต่อบุคคลทั่วไปก็เรียกว่าความรักเหมือนกันเจ้าค่ะพวกหนูมาจากหน่วยงานพวกพี่ๆกับพวกหนูเนี่ยค่ะมาจากหน่วยงานการไฟฟ้าค่ะแล้วสำหรับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาของปี56ค่ะในนิยามความรักของหนูนะคะก็คือการให้ไม่ว่าจะให้กับแฟนให้กับบุพการีหรือว่าให้กับใครทุกคนนั่นคือความรักค่ะทั้ง3คนจากไฟฟ้าเหมือนกันนะคะความรักในมุมมองคือการที่เห็นอีกคนมีความสุขค่ะแต่ตอนนี้นะครับน้องพบกับเสียงที่เราหล่อนะครับจุดที่เขาหล่อนะครับท่านอ.ฝ่ายประธานของจังหวัดยาวเรานะครับค่ะความรักนะคะความรักของหนูก็คือการเสียสละค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ทุกท่านแล้วครับ